ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันต่อเนาะหลังจากที่เราฟอกให้ได้ระดับเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นแสงกลางวันนะครับที่เรามาอัดกันในห้องนอนกันเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะผสมอะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยนะครับสีที่ใช้นะครับผมจะใช้ตัวสีของAudifนะครับตัวนี้จะเป็นสีเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นเลยนะครับเขาจะเป็นสีที่อย่างที่บอกว่าสีโทนแอชสีโทนเทาละมุนสีพาสเทลเนี่ยสวยมากๆนะครับแต่จะมีเฉพาะในซาลอนชั้นนำเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นdeveloper นะครับของ Audif เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ 6% กับสี Audif นะครับตัวนี้เป็นเบอร์11 ILB นะครับก็จะเป็นสีชาร์จประมาณนี้นะฮะแต่ว่าทำออกมามันไม่ได้สีแบบนี้หรอกนะมันก็จะใกล้เคียงเพราะว่าอันนี้คือเป็นเหมือนชาร์จสีที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไกด์ไลน์ให้เราเฉยๆนะครับว่าสีเนี่ยมันอยู่ในเชดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะใช้เครื่องช่างดิจิตอลนะครับในการคำนวณสีให้เป๊ะที่สุดนะครับโดยผมจะลงสีในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับตอนนี้สีปลาไป10 ml แล้วเราจะใส่สัก20 ml แล้วกัน20แล้ว20 ml นะครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัว developer นะครับ 6% ของ Audif ไป20 ml เหมือนกันอัตราส่วน1ต่อ1โอเคมาจากนั้นเราก็จะคนนะครับให้เท่ากันเรารักนิวบอนมากเราต้องใช้ทุกอย่างที่เป็นนิวบอนตอนนี้ผมเป็นแบบว่าโงกุนซูเปอร์ไซย่ามากเลยนะครับเป็นสีไข่เวลาคนสีนะครับก็คนให้เข้ากันชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีในส่วนที่มันเป็นแบบคอนอ่ะไม่มีในส่วนที่มันเป็นแบบว่าไม่เข้ากันไปเสร็จปุ๊บเราก็แตะไปเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวเลือกแตะข้างหลังก่อนเพราะข้างหลังรู้สึกว่ามันจะเหลือบกว่าข้างหน้านะครับเราต้องการให้มันออกสีให้มันทำปฏิกิริยากับข้างหลังเยอะกว่าเวลาย้อมผมเองข้อเสียก็คือว่าเราจะให้สีแบบว่ามา 100% ให้เราเลยแบบว่าติดแบบทุกระเบียบนิ้วให้เราแบบว่าเป็นสีนวลเนียนเสมอเหมือนแบบจ่ายค่าทำ 4,800 บาทก็ไม่ได้นะครับถ้าใครอยากได้ผมแบบเพอร์เฟคก็แนะนำว่าไปร้านมาร้านผมก็ได้แต่อยู่ไกลนะเชียงใหม่ยังไม่มีสาขาที่กรุงเทพเลยเดี๋ยวไว้เก็บเงินเก็บทองไว้ก่อนนะครับค่อยได้เปิดสาขาที่กรุงเทพกันเนาะของนิวบอนดีๆกลิ่นคือกลิ่นดีแอมโมเนียต่ำกลิ่นแบบไม่ร้ายแรงอย่างมูมามนะครับทาสีอ่ะทาค่อยๆทาไปติดโคนเลยเว้นหูก็ได้เมื่อวานแรปหูไว้แล้วแบบว่าโอ้อื อ่ะพันหูไว้เดี๋ยวพันหูไว้รอบนอกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจาะหูไม่งั้นเดี๋ยวหูเราจะอื้อ
เรียบร้อยแน่นหนาคือการแรปแบบนี้มันจะช่วยทำให้แบบตรงโคนตรงอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบชุ่มให้มันไม่แห้งไปนะครับอะเดี๋ยวขอเจาะหูรูหูตรงนี้นิดนึงให้มันมีรูหูนิดนึงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะหูอื้อนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวรอทิ้งไว้ก่อนสักประมาณ45นาทีนะครับโอเคตอนนี้ก็ครบ45นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างผมกันให้ดูนะจ๊ะอาบแกะให้ดูก่อนให้ดูสีซิลเวอร์ไหมล่ะซิลเวอร์ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะครับว่าสีจะสวยขนาดไหนโอ้โหและนี่คือสีที่เสร็จแล้วนะครับบ้างมาเดี๋ยวต้องรอตอนที่มันแห้งนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างมันเดี๋ยวเป่าแห้งให้ดูนะเก ถ้าใครชอบสีของถ้าใครชอบสีโทนพาสเทลนะครับของยี่ห้อมิลบอนนะครับไม่ผิดหวังไปทำในร้านที่เขามียี่ห้อของมิลบอนนะครับเห็นไหมมิลบอนออร์ดิฟนะครับสีก็จะออกมาเป๊ะปังอลังการแบบนี้เพอร์เฟกต์เดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะ
ียบร้อยแล้วก็เตาแห้งเรียบร้อยแล้วก็เสร็จด้วยแว็กซ์แล้วก็สเปรย์นะครับเห็นไหมต้องไปเขียนคิ้วให้เข้มนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจืดไปนะครับสวยไหมสวยใช่ไหมล่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากดูวิดีโออื่นนะครับก็สามารถกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยถ้าสีผมนี้โดนใจอยากได้จริงๆนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็ถ้าใครชอบอยากให้ทำวิดีโออะไรอื่นๆอีกหรือว่าทำสีผมแต่งหน้าแนวไหนอีกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายเย้ครั้งหน้าเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีนะช่วยเลือกสีกันหน่อยแนะนำมากันหน่อยนะครับบ๊ายบาย